ัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการชายคาเดียวกันนะเจ้าวันนี้เราอยู่ที่ร้านเพื่อนขันโตกเจ้าบริเวณแยกเกาะตะเคียนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเรามาที่ชายคาเดียวกันอยู่ในจังหวัดจันทบุรีค่ะยังไม่ได้สัญจรไปไหนแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาลิ้มรสชาติอาหารเหนือที่จันทบุรีแท้ๆค่ะอยู่ใกล้ๆหลังปั๊มบางจากนี่เองนะคะจะมีรสชาติความอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวแป๊กจะพาคุณไปชิมและไปชมกันเจ้าเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเพิ่งมาทานครั้งแรกหรือเปล่าคะพี่ครับครั้งแรกมาทานครั้งแรกนะคะถูกใจเมนูไหนของที่นี่บ้างคะต้มยำต้มยำอะไรเอ่ยต้มยำรวมมิตรครับต้มยำรวมมิตรพี่คนจันทร์หรือเปล่าคะคนจันทร์ครับคนจันทร์นะคะจะไปอยู่บางปะกงอ๋อแล้วก็กลับมาครับทราบเรื่องร้านนี้ได้ยังไงคะนี่เพิ่งเปิดได้ไม่นานดูจากเพจนะครับดูจากเพจเพจคนอ๋อแล้วก็เลยตามมาทานครับแต่ว่าเป็นเพื่อนขันโตกไม่โต๊ะนี้สั่งขันโตกหรือเปล่าคะสั่งแล้วแต่ใกล้หมดแล้วติดใจคุณพี่ผู้หญิงนะคะชอบรสชาติไหนมากที่สุดคะคืออะไรเอ่ยหมดแล้วน้ำพริกหนุ่มการันตีความอร่อยได้เพราะว่าใกล้หมดชามแล้วชุดที่อยู่ในขันโตกอยู่ในขันโตกชุดอันนี้การันตีอร่อยตรงความจัดจ้านคือรสชาติเป็นกลางเป็นกลางนะคะปกติพี่เป็นคนชอบทานอาหารเหนือกันอยู่แล้วหรือเปล่าคะพอได้ค่ะพอได้พอเจอแล้วอร่อยถูกใจแล้วบรรยากาศการนั่งแบบนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกดีไหมคะก็ดีค่ะดีใช่ไหมคะใช้ได้เลยทีเดียวก็โหวตให้กับต้มยำแล้วก็เมนูในขันโตกในขันโตกที่ว่าอร่อยนะคะไม่เค็มไม่หวานไม่จืดเกินไปรสชาติแซ่บกลมกล่อมพอดีเอาขันโตกกรอบไปแล้วค่ะอ๋อนี่ทานกับข้าวสวยไม่ได้ทานกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้หมดแล้วแสดงว่าอร่อยจริงขอบคุณนะคะทานให้มีความสุขขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้บรรยากาศด้านล่างกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาถึงบริเวณขันโตกด้านหน้าค่ะโต๊ะบรรยากาศแบบเหนือที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้แหละค่ะมีเมนูน่าทานเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรต้นตำรับของข้าวซอยเนาะแล้วก็ยังมีหลากหลายแต่อยากรู้ว่ามันมีเมนูอะไรที่เรายังไม่เคยได้ทานบ้างนะคะต้องถามพ่อครัวของเราคนเก่งคนนี้แนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเอ็มครับผมคุณเอ็มนะคะเป็นพ่อครัวของที่นี่ก็ของอาหารเหนือครับของอาหารเหนือนะคะเฉพาะอาหารเหนือที่น้องเอ็มดูแลเนาะใช่ครับเพื่อนขันโตกเปิดนานหรือยังคะเปิดเมื่อวันที่9สิงหาคม9สิงหาที่ผ่านมากระแสตอบรับดีเนาะครับเนาะเมื่อกี้พี่ลองคุยเนี่ยก็มีโต๊ะแบบมาจากจังหวัดระยองมาจากหลายๆที่เลยมาทานกันนะคะความเป็นเสน่ห์ของอาหารเหนือคืออะไรอะคะเอ็มก็อยู่ที่เครื่องเทศนะครับผมเครื่องเทศใช่ครับต้องนำเข้ามาจากทางเหนือเลยใช่ใช่ครับใช่ไหมคะเพราะว่าทางจันทบุรีไม่มีเด็กแค่หมูก็ไปจากเหนืออ๋อมาจากเหนือเหมือนกันอ๋อเราสั่งพิเศษมาจากตรงนั้นเลยใช่ครับค่ะข้างหน้าพี่แป๊กได้หอมมากมันคือขันโตใช่ครับชื่อขันโตนี่มันจะมีแล้วแต่พื้นที่ครับผมเราจำลองอาหารเหนือมาใช่ทำเลยฮะไม่ได้จำลองไม่ได้ทำเลยมีอะไรบ้างไอ้เอ็มบอกหน่อยในชื่อขันโตกก็จะมีแกงฮังเลฮะแกงฮังเลเป็นแกงลักษณะยังไงคะที่เป็นเครื่องเทศคล้ายมัสมั่นคล้ายมัสมั่นอ๋อแล้วฝอยๆที่โรยคือเป็นขิงไหมขิงเนาะคะเอาขยับมาด้านนี้ค่ะนี่คืออ่อมอ่อมกระดูกอ่อนอ่อมกระดูกอ่อนหมูความพิเศษของอ่อมนี่มันเป็นยังไงคะรสชาติเราเอาพริกแกงไปคั่วก่อนค่ะแล้วก็เอากระดูกอ่อนตามมันก็จะเปิดยุ่ยมันเป็นแนวต้มก็เป็นแกงเป็นแกงเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นแนวแห้งๆนิดนึงเนาะจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยมากเลยทีเดียวหน้าแป๊กตรงนี้ค่ะมีน้ำพริกอ่องใช่ไหมคะสีแดงสดใสเลยทีเดียวนะคะสูตรจริงๆน้ำพริกอ่องของทางคนทางเหนือเนี่ยมันจะต้องรสชาติแบบไหนคะก็3รสนะฮะเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวของมะเขือเทศเปรี้ยวของมะเขือเทศแล้วก็คั่วพริกแบบว่าได้หอมมากพริกแดงสดมากเลยนะคะอันนี้คือทำเองครับแล้วนี่ล่ะจะเป็นน้ำพริกหนุ่มครับน้ำพริกหนุ่มค่ะใครที่เป็นสายครีเนี่ยนะคะเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบน้ำพริกหนุ่มก็จะมีแค่หมูแกงอ๋อต้องกินแหนมกันมีคู่กันไปอย่างนี้นะคะจริงๆอาหารเหนือเนี่ยทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยอร่อยคะก็ได้ทั้งคู่ครับแล้วแต่แต่ว่าส่วนคุณเอ็มแนะนำคนเหนือแท้ต้องแนะนำหน่อยเป็นข้าวเหนือครับผมจะปั้นแล้วจิ้มครับปั้นจิ้มนะคะเพิ่มเติมมากมายเลยนะคะในหลากหลายเมนูแล้วก็อาหารไทยก็มีนะอาหารไทยเราก็มีด้วยลาบหมูคั่วครับผมลาบหมูคั่ว
ความพิเศษของลาบหมูคั่วของคนเหนือเนี่ยมันต่างจากอันนี้เป็นเนื้อหรือหมูคะหมูฮะเป็นหมูใช่ไหมคะจริงๆมันต้องใส่อะไรอ่ะสีมันถึงแตกต่างกับลาบทางอีสานเครื่องของกรุงเทพฮะทางเหนือครับแล้วก็ทางอีสานจะมีข้าวคั่วใช่ไหมทางเหนือจะไม่มีอ๋อทางเหนือไม่ได้ใส่ข้าวคั่วเหรอคะใส่เป็นอะไรแทนก็เป็นเครื่องเทศเป็นเครื่องเทศสูตรเฉพาะของที่นี่จริงๆเนาะแล้วก็มีอาหารแบบว่าง่ายๆกับเมนูเด็กๆที่อยากทานก็ได้เนาะก็นอกเหนือจากนี้ก็มีครับพอดีไม่ควรทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะที่นี่มีหลากหลายเมนูได้หลายสิบหน้ามากอันนี้เราเอาไฮไลท์มาเฉพาะที่นี่ทำไมถึงสร้างบรรยากาศเกินขันโตในจันทบุรีคะก็หนึ่งเลยคือมันก็มีอาหารเหนืออยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นร้านแบบเต็มตัวแบบนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าทำขันโตกดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากครับนะคะบรรยากาศสบายได้ยินเสียงน้ำตกนะคะบางคนผู้หลักผู้ใหญ่มาไม่สะดวกนั่งโต๊ะแบบนี้เนี่ยก็มีเก้าอี้ให้นั่งแบบโต๊ะด้านหลังด้วยนะคะมีมุมถ่ายรูปเนาะแล้วก็มีบรรยากาศของการแสดงดนตรีไทยแล้วเป็นบรรยากาศเหมือนคุณไม่ต้องเดินทางไปทางภาคเหนือเลยนะคะบอกเพื่อนได้เลยว่าคือจำลองภาคเหนือบอกไว้ที่จำลองมาที่นี่ไว้เลยอาหารเหนือที่คุณคิดออกแล้วคุณรู้สึกว่าเคยทานที่นู่นแล้วติดใจแวะมาที่นี่มีหมดทุกเมนูใช่นะคะครอบครัวของเราก็เป็นคนจังหวัดน่านคนน่านครับคนน่านครับเหนือแท้เลยนะคะมาให้เราได้อร่อยอร่อยกันคนเหนือชอบทานแกงหลากหลายอันนี้จะเป็นน้ำเงี้ยวใช่ครับน้ำเงี้ยวข้าวซอยใช่ไหมคะแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆด้วยความเป็นหัวใจของอาหารเหนือคือความสดใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับคือต้องอย่างน้ำพริกหนุ่มเนี่ยตำครกต่อครกเลยอ๋ออาหารที่นี่ตำครกต่อครกไม่ได้ตำไว้แล้วตักมาใส่ใช่ครับไม่ได้แช่เย็นไม่เคยแช่เย็นใช่ถ้าพวกนี้มันไม่มีสารกระตุ้นคือมันหมดเลยเราก็สามารถทำได้ด้วยนะคะรวมถึงกับข้าวค่ะคุณพาลูกๆมาก็ทานได้มีต้มจืดมีอาหารไทยก็จะมีแน่นอนใช่ครับปลากระพงผัดชายำรสเด็ดเลยที่นี่ยำตัวพูแนะนำเลยครับของว่างก็มีไหมคะมีครับผมมีเป็นปลาบีวาซาบิลาปลาแซลมอนอะไรก็มีด้วยเก่งมากทำได้หลายเมนูจะมีแม่ครัวอีกคนแม่ครัวไทยครับค่ะเกินขันโตกน่ารักค่ะใครอยากที่จะมาชิมอาหารเหนือแท้ๆนะคะเมนูหลากหลายแบบนี้เนี่ยต้องรีบมาแล้วก็ที่สำคัญเปิดบริการตอนไหนบ้างคะก็เปิดทุกวันครับผมหยุดทุกวันพุธที่3ของเดือนนะฮะแล้วก็เปิดตั้งแต่10 โมงครึ่งถึง5 ทุ่มโอ้โหถึง5 ทุ่มเลยนะคะที่นี่มีหลากหลายค่ะมาราธอนมากมีเครื่องดื่มหลากหลายที่ให้คุณได้ริมรสชาตินะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอาหารเหนือแท้ๆที่คุณคิดถึงเนี่ยแวะมาที่นี่ฝากช่องทางการติดตามซะหน่อยนึงค่ะคุณเอมได้ครับก็คือติดตามทางเพจก็คือเฮือนกันตกแอดจันนะครับผมคือกดเข้าไปได้เลยใน Facebook ครับผมแล้วก็หรือว่าจะโทรไปจองโต๊ะเบอร์0982585201ค่ะรับจัดเลี้ยงไหมคะรับจัดงานเลี้ยงในสถานที่ครับรับได้ก็โทรมาติดต่อได้คือจะงานแต่งอะไรได้หมดอ๋องานที่เป็นนอกสถานที่คุณเอ็มก็จัดให้ในนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ส่งด้วยถ้าใครอยากทานอะไรอย่างนี้อร่อยๆนะคะอาหารเหนือที่นี่ครบจริงๆค่ะแล้วก็คุณเอ็มการันตีเลยว่ามันเป็นความสดใหม่ของเครื่องปรุงที่นำเข้ามาจากทางภาคเหนือด้วยฝากถึงแฟนรายการเชคาเดียวกันหน่อยค่ะวันนี้เรามารู้จักกันก็อยากเชิญมารับประทานอาหารเหนือนะฮะที่เฮือนกันตกครับก็ไม่มีแค่อาหารเหนือนะก็คือมีอาหารไทยหลากหลายชนิดเลยอร่อยรับรองอร่อยถูกปากแน่นอนบรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศดีจำลองภาคเหนือมาไว้ที่นี่เลยอยู่ตรงไหนคะอยู่หลังปั๊มบางจากเกาะตะเคียนครับค่ะปั๊มบางจากเกาะตะเคียนใช่ภายในปั๊มเลยอยู่ข้างหลังในปั๊มเลยนะคะด้านหลังที่จอดรถกว้างขวางครับของปั๊มเลยครับให้จอดทั้งปั๊มเลยทีเดียวค่ะเดือนขันโตกนะคะแวะมารับรองอร่อยแน่นอนแล้วก็ได้ความเป็นเหนือแท้ๆเจ้าขอบคุณคุณเอ็มนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราและแน่นอนค่ะว่าทางเมเจอร์ซินิเพ็กนะคะเดี๋ยวเราจะมอบค่ะบัตรชมนะคะภาพยนตร์ให้กับคุณเอ็มด้วยนะคะไปชมภาพยนตร์หลังจากการทำงานหนักเหนื่อยๆนะคะรับรองว่าเราจะมีภาพยนตร์ครบรถให้คุณได้ชมกันค่ะได้ค่ะมาเช็คอินค่ะกดแชร์กดไลค์อย่างเงี้ยลดให้ 10% นะฮะโอเคเลยสำหรับลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่นะคะอย่างเราลูกค้าใหม่เนาะลูกค้าใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กับเราเนี่ยได้ไปเลย 10% นะคะถือว่าเป็นการคืนกำไรกับร้านที่มีบรรยากาศดีๆแบบนี้เถื่อนขันโตกขอบคุณน้องเอเมคันนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปบ้านหน้าบ้านไหนเนี่ยติดตามชมกันได้ที่นี่กับชัยคาเดียวกันสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนลาคุณไปพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะที่เรือนขันโตกในด้วยสวัสดีค่ะ